เกมนี้เล่นคิงกันบ้างเนาะก็เนื่องจากว่าเป็น ID หลักของผมเองนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะสไตล์การเล่นผมจะเป็นประมาณนี้นะบินเลยครับแต่บินไปฝั่งเขานะผมจะเอ้ยติดเฮ้ยติด กดติดอะไรของกูวะเนี่ยโอเคไปอะไรของกูวะเอ้าแช้งมาโอ้โหอ่ะลบโอเคไปเลยนะครับอยู่ต่อก็โอ้โหข้างล่างก็บิ๊กมัมเอื้อตายไม่รอดเมื่อกี้ไม่มีอะไรแค่นิ้วไปกดพลาดจริงๆต้องบินถึงแล้วนะเอออะไรอะไรก็เล่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอเคเดี๋ยวเกิดใหม่แป๊บนึงส่วนตัวผมจะเล่นคิงเป็นประมาณนี้นะครับคือเล่นแบบไปอีกธงฉีกเลยอ่ะฉีกไปเลยเนาะเดี๋ยวตอนนี้จังหวะได้นะครับไปธงหน้าบ้านเขาเลยนะสกิล1ไปเลยเออแล้วเมื่อกี้ผมเล่นอะไรของผมวะเล่นดีๆก็เล่นได้บินอะไรก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวดึงก่อนนะครับดึงก่อนนะดึงก่อนปึ๊บเห็นนะจ๊ะเราเห็นนะจ๊ะไปครับเฮ้ยขอหน่อยไม่ได้เหรอจะเอาอ่ะหลบซะ1 2 3ไม่ออกไม่ออกไม่ออกไปก็ได้ไม่เอาก็ได้อะถ้าจะโหดขนาดนี้ไม่เอาก็ได้โอเคบินกลับไปที่เดิมเลยครับเพื่อเอาธงนะแล้วก็เด้งเลือดด้วยได้แล้วคือเมื่อกี้มาหลายตัวจัดครับดังนั้นก็ไม่ต้องฝืนเล่นก็ได้นะโอเคทีนี้เดี๋ยวไปธงกลางต่อนะช่วยเลยอีกทีนึง1 2 3ได้ครับได้ไม่มีปัญหาไปเอาธงตรงนู้นนะครับปึบโอเคดึงต่อเนี่ยการเล่นจะเป็นคล้ายๆเอ้ยเรียกคล้ายทำไมวะการเล่นจะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็เนี่ยดึงๆอย่างเดียวเนาะอย่างอื่นไม่ต้องสนใจมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้กันธงดีขนาดนั้นโอเคก็ต้องเล่นอ่ะไม่อยากเล่นก็ต้องเล่นนะครับเพราะว่าจะได้เอาธงหลบแล้วนะบินไหมบินไหมโอเคเขาปล่อยแล้วนะแล้วขอไปอีกทงต่อเลยเนาะเพื่อนน่าจะช่วยกันนะครับเรียบร้อยอีกทีนึงเฮ้ยทำไมเราโดนวะหนึ่งสองสามโดนบินตายเลยเอื้อเชิงเขาดีกว่าพลาดเลยเอาเท่าที่ได้เนาะติดบูทแต่ก็น่าจะชนะนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรแหละเพราะว่าธงนู้นก็ได้ครับได้ชนะแล้วโอเคอีกคนเขาดึงไม่ทันเกมนี้เราเล่นเป็นคิงกันบ้างนะครับแต่ว่าเป็น ID หลักเนาะเวลผมถึง80แล้วเรียบร้อยส่วนเหรียญใส่เป็นดังนี้ใส่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอออฟแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเป็นเหรียญสีอีกทีนึงนั่นเองโอเคทีนี้เดี๋ยวเอาเซตเหรียญให้ดูก่อนละกันนะครับเซตเหรียญที่ผมจะใส่เนี่ยคือเป็นเซตนี้เลยนี่เซตนี้เลยครับผมแต่ว่าทีนี้ผมชั่งใจอีกทีนึงว่าอาจจะใส่เป็นไคโดตรงนี้เนื่องจากว่าผมมี3ไคโดอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เนี่ยเอามาสักเหรียญนึงเนี่ยเหรียญไหนก็ได้ครับเห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเอามาสักเหรียญนึงผมอาจจะเอาเหรียญนี้มาก็ได้ก็เดี๋ยวดูก่อนอีกทีนะครับคือว่าถ้าเป็นเหรียญนี้มันเป็นเลือดไปแล้วไงคือนั่นแหละคือมันทำเหรียญแล้วก็เลยไม่อยากใส่หลายรอบเก็บออฟเหรียญไว้ทำอย่างอื่นนั่นเองนะครับผมอาจใส่เป็นแบบนี้นะเอาให้เข้าใจตรงกันก่อนส่วนอันดับต่อมาเนี่ยคิงสไตล์การเล่นก็คือเน้นดึงธงอย่างเดียวเป็นหลักและไม่ต้องไปกันธงมากกรณีที่ใครอยากแบบดึงและกันธงด้วยคำแนะนำที่ให้ได้เลยนะก็คือว่าเวลคุณต้อง100ก่อนและออฟเหรียญคุณน่ะต้องป้องกัน 70% ก่อนอันนั้นคือจะดีที่สุดแต่ดีสุดเลยเนี่ยคือตี4เกาะ4เลือด1อันนี้คือดีที่สุดเพราะว่าตัวละครของมันจะถึกมากๆหลังจากที่ใช้สกิล2เนี่ยมันจะทำให้เพิ่มในส่วนของเกาะด้วยเนี่ยเห็นป่ะ 30% นะครับแล้วพอเราบวกกับอีก 70% ที่เราใส่ออฟไปอีกมันก็เลยถึกนั่นเองเพราะว่ามีบางคนไปใส่เลือดผมเลยไม่ค่อยเห็นด้วยเนาะสำหรับตัวนี้คนใส่เป็นป้องกันนะครับย้ำอีกทีนะตี4เกาะ4เลือด1สำหรับตัวไคโดโซนเอ้ยตัวคิงสำหรับสไตล์การเล่นก็เน้นดึงธงอย่างเดียวอย่างที่เห็นเลยส่วนใครจะดึงธงกลางหรือว่าจะไปดึงธง2หน้าบ้านเขาหรือเอาที่สะดวกไม่มีผิดถูกนะครับเป็นดังนี้เนาะสำหรับตัวคิงครับ